เทียบฟีลลิ่งกับตัว Realme Buds Air Pro นะครับ Buds Air Pro เนี่ยจะให้ฟีลลิ่งที่แบบหนาๆกว่าหน่อยคือใส่แล้วมันจะหนักกว่าแล้วก็จะไม่ได้ดูแบบคอมฟอร์ตเท่ากับตัวนี้ตัวนี้มันใส่แล้วมันจะคล้ายๆกับหูฟังของ Apple อ่ะคือใส่สบายโดยที่เสียงยังดีอยู่แล้วก็ไม่อึดอัดดังนั้นผมว่าผมให้ผ่านในเรื่องการสวมใส่การออกกําลังกายแล้วก็ผมชอบโดยส่วนตัวนะผมชอบตัวนี้เนี่ยเขาได้ไปคอลแลบกับศิลปินระดับโลกเจ้านึงมานะครับถ้าเกิดว่าผมพูดชื่อเนี่ยอาจจะงงนิดนึงนะ The Chain Smoker สาย EDM รู้จักกันดีนะครับเป็น DJ ที่มีชื่อเสียงระดับโลกแล้วก็ดังมากๆนะครับดังนั้นตัวนี้น่าจะการันตีเรื่องของเสียงที่เป็นแนว EDM ได้ระดับหนึ่งเลยสวัสดีครับกลับมาเจอกันครั้งกับการรีวิวสมาร์ทโฟนเฮ้ยไม่ใช่สมาร์ทโฟนเอาใหม่สุดรู้ครับครับกลับมาเจออีกครั้งกับการรีวิวหูฟังจากทางฝั่งแบรนด์ Realme นี่ยิงยาวยิงยาวนะครับก็ตัวนี้ชื่อรุ่นว่า Realme Buds Air 2นะครับถ้าเกิดว่าใครที่ยังจำกันได้นะครับผมเคยรีวิว Realme Buds Air ตัวแรกไปแล้วเทียบกับ Apple AirPods Generation 2นะครับราคา 1,999 บาทเทียบกับราคา 7,490 บาทตอนนั้นก็เป็นกระแสฮือฮากันมากว่าไอ้หนุ่มนี่มันใครกันนะครับเอาหูฟังราคาแพงเทียบกับหูฟังราคาถูกเนาะก็ยอดวิวสูงมากนะครับหลายๆคนให้ความสนใจหูฟังของ Realme กันเพราะว่ามันมีฟีเจอร์หลายๆอย่างอย่างเช่นเรื่องของตัวกล่องที่พอร์ตชาร์จเนี่ยมันเป็น Type C ทุกรุ่นเลยในยุคนั้นยังมีหลายๆคนให้ไมโคร USB กันอยู่นะครับหรือว่าเรื่องของ Fast Charge ที่มีมาให้ใน Realme Buds Air Pro เรื่องของการทํา Active Noise Cancelling เรื่องของการทํา Ambient Sound หรืออะไรก็ตามแต่หรือว่าหูฟังไดรเวอร์ขนาดใหญ่ในราคาที่ถูกมากๆอะไรเงี้ยในเจเนเรชั่นนี้ครับผมไม่อยากจะโม้ครับแต่ขอโม้นิดนึงแล้วกัน ทุกอย่างที่ผมพูดมานะครับแม่งอัดแน่นเข้ามาอยู่ในหูฟัง Realme Buds Air 2ตัวนี้แล้วก็ฟีเจอร์มันเยอะมากมากซะจนผมเนี่ยอัดไปแล้วประมาณ2รอบแล้วเชี่ยกูจะพูดอะไรดีว่าพูดเป็นชั่วโมงอะฟีเจอร์มันยังไม่หมดเลยเอาเป็นว่าใครที่อยากจะหาหูฟังราคา 2,499 บาทหรือไม่เกิน 2,500 เอางี้ดีกว่าเผื่อมันมีส่วนลดด้วยนะครับคุณหยิบตัวนี้คุณจะได้หูฟังที่ฟีเจอร์แม่งเยอะมากนะครับเยอะแบบเยอะจนล้นเอางี้ดีกว่าถ้าเกิดนับแค่ฟีเจอร์นะคุณหวดได้เลยแต่คุณภาพเสียงการใช้งานใหม่เป็นอย่างไรจะมาเล่าได้ฟังกันนะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณจะเอาแค่แบบสเปคไปขิงเพื่อนน่ะโหมดนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยคุณหัวได้เลยครับเลยราคานี้ไม่มีใครให้ได้อีกแล้วจบสั้นๆเอาเริ่มจากสเปคแล้วก็หน้าตาก่อนแล้วกันคืองี้ถ้าหน้าตาเหมือนกันเลยกับ Realme Buds Air Pro รุ่นที่แล้วเหมือนกันเป๊ะแตกต่างกันหรือว่าจุดที่แยกให้สังเกตได้ก็คือว่าไอ้ตรงบานพับตรงนี้ครับถ้าเป็นรุ่น Pro นะครับด้วยความที่มันราคาแพงเนาะวัสดุมันก็จะดีกว่าจะเป็นเหล็กถ้าเป็นรุ่นราคาถูกอย่างตัว Buds Air 2อะไรเงี้ยก็จะเป็นรุ่นที่แบบเป็นพลาสติกต่างกันแค่นี้ครับที่เหลือแยกไม่ออกครับถ้าเกิดดูหน้าตาเนี่ยเหมือนกันเป๊ะนะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณเปิดมาดูข้างในเนี่ยไอ้ตัวนี้ผมใส่อยู่เนาะเดี๋ยวขออนุญาตเก็บกลับไว้ก่อนนะครับคือตัวบอดี้เนี่ยไม่เหมือนกันสังเกตดูนะครับว่าบอดี้ของตัว Pro เนี่ยจะหนาแล้วก็ใหญ่กว่านะครับตัว Air จะเล็กกว่าแล้วก็มีสีเงินเป็นก้านแบบนี้ขึ้นมาซึ่งแล้วแต่ความชอบคนผมเนี่ยชอบหูฟังที่เป็นก้านๆนะครับแต่ว่าพอมันมีดีไซน์แบบสีเหล็กๆเงินแบบนี้ขึ้นมาเนี่ยบางทีมันดูใส่แล้วมันฮารูฮาราเกินไปนิดนึงนะครับอันนี้แล้วแต่คนชอบแล้วแต่คนชอบสเปคโดยคร่าวๆของหูฟังตัวนี้นะครับเดี๋ยวขอเล่าสเปคก่อนละกันเพราะว่าแม่งแบบอย่างอื่นแม่งนานมากอย่างฟีเจอร์มันเนี้ยโอ้โหล้นนะครับเล่าเป็นครึ่งชั่วโมงอ่ะคุณเตรียมตัวฟังไว้ละกันแต่ว่าถ้าใครที่กำลังตัดสินใจอยู่นะครับผมจะชี้ให้เห็นเลยว่าฟีเจอร์ไหนบ้างที่ใช้งานได้จริงฟีเจอร์ไหนบ้างที่ให้มาแล้วไม่ได้ใช้งานอ่ะโอเคคุยกันก่อนกลับมาที่ตัวหูฟังครับหูฟังเนี่ยคุณสามารถฟังเพลงได้ต่อเนื่องนะครับถ้าเป็นตัวหูฟังแบบ stand aloneไม่เกี่ยวกับกล่องนะคุณจะฟังได้ประมาณ5ชั่วโมงถ้าคุณเปิดโหมด Active Noise Cancellation หรือว่าโหมดตัดเสียงรบกวนรอบข้างเนี่ยจะเหลือประมาณ4ชั่วโมงถือว่ายาวนานครับเทียบกับขนาดตัวคือคุณไม่มีทางฟังหูฟังไซส์นี้ได้เป็นแบบชั่วโมงอยู่แล้วนะครับแต่มันทำให้คุณได้ก็ว่าไว้นะครับหรือถ้าเกิดว่าคุณชาร์จในกล่องด้วยคุณจะสามารถใช้งานได้ต่อเนื่องประมาณ25ชั่วโมงถ้าคุณฟังเพลงวันนึงนะครับ5ชั่วโมงคุณจะอยู่ได้5วันต่อการชาร์จ1ครั้งซึ่งถือว่ามากนะครับและถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ขี้เกียจมันผมนะครับใช้ชีวิตสไตล์แบบว่าไปหวังพึ่งน้ำบ่อหน้าแล้วกัน ไม่ค่อยเตรียมพร้อมอะไรนะครับในตัวของมันเนี่ยมีระบบฟาสต์ชาร์จมาให้ด้วยแบบเดียวกันเลยนะครับกับตัวรุ่น Pro คือรุ่น Pro เนี่ยมีฟาสต์ชาร์จมาให้0ถึง100ใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงเต็มตัวนี้มีมาให้เหมือนกันเลยครับ0ถึง100ใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงเต็มแล้วเอ้ย
แล้วตัวอื่นล่ะพี่มันชาร์จเป็นยังไงบ้างปกติแล้วเนี่ยเรทราคานี้หรือว่าไซส์หูฟังประมาณนี้เนี่ยจะใช้เวลาในการชาร์จ0จนถึง100เนี่ยประมาณ 2-2.5 ชั่วโมงซึ่งไม่ถือเป็นเรื่องปกติไอ้ตัวนี้มันชาร์จเร็วแค่นั้นเองนะครับบลูทูธเป็นบลูทูธเจเนอเรชันใหม่นะครับบลูทูธ 5.2 เรียบร้อยแล้วสามารถใช้งานเกมโหมดได้โลลีเทนซี่เนี่ยต่ำกว่ารุ่นเดิมมากรุ่นเดิมเนี่ยอยู่ที่ประมาณ94มิลลิเซกนะครับประมาณนะ94-95นะครับตัวนี้ครับอยู่ที่88มิลลิเซกโคตรโลลีเทนซี่ครับบลูทูธ 5.2 ใช้งานเล่นเกมได้สบายนะครับเขาไปเทสกับเกม PUBG ด้วยแล้วผมเนี่ยเล่นเกม PUBG อยู่ด้วยเล่นได้สบายทั้ง Android ทั้ง iOS ก่อนที่จะไปเล่าฟีลลิ่งการฟังเพลงกันกับฟีเจอร์มันนะครับตัวนี้เนี่ยเขาได้ไปคอลแลบกับศิลปินระดับโลกเจ้าหนึ่งมานะครับถ้าเกิดว่าผมพูดชื่อเนี่ยอาจจะงงนิดนึงนะ The Chain Smoker สาย EDM รู้จักกันดีนะครับเป็น DJ ที่มีชื่อเสียงระดับโลกแล้วก็ดังมากๆนะครับถ้าคนทั่วไปนะครับฟังชื่อแล้วจะนึกไม่ออกนะครับศิลปินคนนี้เป็นคนทำเพลงที่ยอดวิวเยอะมากนะครับใน YouTube ประมาณ 2.6 พันล้านวิวนั่นคือเพลง Closer ครับdoing just fine before I met you I drink too much and that's enough อ่ะประมาณนี้เดี๋ยวติดลิขสิทธิ์ก็เป็นศิลปินที่ทำเพลงดังมากนะครับในโลกออนไลน์เนาะตัวนี้ครับได้ The Chain Smoker เข้ามาช่วยในเรื่องการปรับจูนเสียงด้วยนี่เป็นไงล่ะนะครับก็เป็นเรื่องของสตอรี่ที่เขาไปฟีเจอริ่งกับศิลปินระดับโลกนะครับดังนั้นตัวนี้น่าจะการันตีเรื่องของเสียงที่เป็นแนว EDM ได้ระดับหนึ่งเลยก่อนที่จะไปเล่าเรื่องเสียงขอเล่าฟีเจอร์มันหน่อยนึงแล้วกันคือฟีเจอร์แม่งเยอะมากใช้คำนี้เลยว่าเยอะแบบเยอะสัดๆคุณสามารถที่จะปรับแต่งหรือว่าสั่งงานน้องเขาได้ด้วยแอปพลิเคชันนึงชื่อแอปพลิเคชันว่าเรียวมีลิงก์นะครับแอปพลิเคชันตัวนี้เนี่ยคุณสามารถทำอะไรได้บ้างอย่างแรกคุณสามารถที่จะคัสตอมโหมดนู่นนี่นั่นได้อย่างที่2คือคุณสามารถที่จะเอา IoT ต่างๆนานาของเรียวมีเนี่ยมารวมกันไว้ในแอปพลิเคชันนี้ในหูฟังเรียวมีบัตแอร์2เนี่ยคุณสามารถคัสตอมได้หลายอย่างมากๆอย่างแรกเรื่องของโหมดควบคุมเสียงรบกวนคุณจะเปิดโหมด Active Noise Cancelling ก็ได้หรือจะเปิดโหมดปกติก็ได้หรือว่าจะปรับความโปร่งใสก็ได้หรือจะเลือกคัสตอมการสลับโหมดก็ทำได้เช่นเดียวกันความเร็วในการเชื่อมต่อเนี่ยเร็วมากนะครับเร็วแบบเร็วสัสๆแหละเอางี้ดีกว่าว่าเวลาผมจะฟังเพลงอ่ะผมเปิดมาอย่างเงี้ยดึงมาแค่ก้านเดียวนะครับอีกก้านนึงยังไม่ทันดึงเลยเชื่อมต่อเสร็จแล้วคือเร็วมากเร็วแบบเร็วสุดเอางี้ดีกว่าชอบมันรองรับกับพวก Google Fast Pair ด้วยนะอ่ะอย่างนี้มันจะมีโหมดความโปร่งใสนะครับความโปร่งใสคือโหมดที่ถ้าเกิดพูดภาษาบ้านๆคือ Ambient Sound เก็บเสียงรอบข้างเข้ามาสมมุติเราไปวิ่งข้างนอกแล้วมีเสียงรถมอเตอร์ไซค์มาตามหลังอะไรเงี้ยไมค์เนี่ยมันจะแจ้งเรามาว่าเอ้ยมีรถอยู่ข้างหลังนะมันจะเก็บเสียงรอบข้างมาให้เราด้วยถ้าเราอยู่ในห้องที่แบบเสียงแอร์มันดังรบกวนเรานะครับเราต้องการความสงบไปนั่งอ่านหนังสือหรือว่าเราอยู่บนรถเมล์รถขนส่งสาธารณะแล้วมันมีเสียงเครื่องยนต์หึมมึมอะไรเงี้ยตัวนี้จะมีโหมดที่จะตัดเสียงเหล่านั้นทิ้งไปเรียกว่าโหมด Active Noise Cancellation หรือว่า Active Noise Cancelling ที่เราคุ้นเคยกันนั่นแหละเปิดเสร็จปุ๊บเนี่ยนะครับเสียงทุกอย่างที่เป็นเสียงแอมเบียนหรือว่าเสียง noise อะไรที่มันแบบรบกวนเราอะแม่งตัดทิ้งหมดเลยจบสั้นๆโหมดในการเล่นเกมก็เราสามารถคัสตอมได้เนาะผมก็ตั้งไว้นะครับเป็นแบบแตะค้างเห็นมั้ยเดี๋ยวผมแตะค้างไว้เดี๋ยวมันก็จะขึ้นมาให้ปึ๊ดโหมดเกมก็เปิดให้เรียบร้อยแล้วโหมดเกมจะทำให้เราเล่นเกมได้โดยที่มีเสียงรอบข้างเวลาเราแยกซ้ายขวาในการเล่นเกมอะไรเงี้ยหูฟังมันจะแยกให้อย่างที่2คือ latency เวลาเล่นเกมมันต่ำมากคุณสามารถเล่นเกม PUBG ได้ในสมาร์ทโฟน Android แบบฟินๆได้เลยถ้าเทียบกับเรทราคานี้นะการปรับแต่งเสียงเอฟเฟคหรือว่าพวก equalizer ต่างๆนานานะครับตัวนี้มี equalizer มาให้ปรับ3รูปแบบ dynamic สดใสแล้วก็ bass boost plus 5ฟังหลายๆแนวนะครับผมจะแนะนำให้เปิดโหมด dynamic แล้วกันนะครับโหมด dynamic มันจะเก็บเสียงเบสได้ค่อนข้างเยอะเสียงกลางเสียงแหลมยังพอมีอยู่แต่ไม่ได้เยอะมากแล้วก็ถ้าชอบฟังแนวอะคูสติกก็เปิดเสียงสดใสซะนะครับมันก็จะเก็บเสียงคนร้องเก็บเสียงแฉะฉาบอะไรเงี้ยมาให้เยอะเป็นพิเศษแล้วก็ลดเบสลงนะครับหรือใครชอบแนว EDM ดังอย่างคนที่แบบชอบฟัง The Chain Smoker อะไรเงี้ยก็ไปกดเบสบูสต์ก็ได้แต่โดยส่วนตัวนะผมไม่แนะนำให้กดเปิดเบสบูสต์พลัสเพราะเสียงเบสมันจะบวมมากนะครับเบสในโหมดไดนามิกมันก็เยอะอยู่แล้วไม่แนะนำเลยเอาเป็นว่าฟังโหมดไดนามิกอะเดิมๆ ดีสุดการคัสตอมโหมดนะครับสามารถคัสตอมโหมดได้ทั้งหมด7รูปแบบ6รูปแบบคือซ้ายขวานะครับมีแตะ2ครั้งให้ทำอะไรเพลย์พอสหรือว่าเพลงถัดไปนะครับกด3ครั้งทำอะไรกดค้างทำอะไรดังนั้นซ้ายขวามันทำได้6แบบและมันจะมีโหมดอีกอันนึงก็คือโหมดแตะ2ข้างซ้ายขวาค้างไว้เลือกได้อีก1โหมดนะครับคือโหมดแม่งเยอะมากนะครับไปคัสตอมกันเอาเองในแอป Realme Link นะครับสามารถใช้งานได้ทั้ง iOS แล้วก็ Android แต่ผมลองใช้งานมาแล้วทั้งใน iPhone แล้วก็ใน Android นะครับผมว่าใน Android ใช้
้งานได้ดีกว่าเยอะเลยนะครับดังนั้นคนที่ใช้เรียวมีอยู่แล้วหรือว่าสมาร์ทโฟน Android แนะนำนะครับโอเคจบละในเรื่องของโหมดแล้วก็ฟีเจอร์มันเดี๋ยวจะเล่า3รูปแบบแล้วกันเนาะรูปแบบแรกคือนักฟังเพลงรูปแบบที่2คือคนใช้งานทั่วไปแล้วก็รูปแบบที่3คือคนที่ใช้ในเรื่องของการออกกำลังกายเริ่มจากคนฟังเพลงก่อนแล้วกันแน่นอนเราซื้อหูฟังมาฟังเพลงเนาะมันก็ต้องฟังเพลงได้ถูกต้อง อะไรของกูเนี่ยเอาเสียงก่อนแล้วกันเสียงมันเนี่ยจะเป็นคาแรคเตอร์ที่เป็นหูฟังแนวแบบแนว EDM จ๋าๆเลยนะครับตั้งแต่ Realme Buds Air Pro ตัวแรกละคาแรคเตอร์เสียงเขาจะเป็นคาแรคเตอร์หูฟังที่เน้นเบสเป็นหลักไม่ได้เน้นเสียงกลางเสียงแหลมเหมือนกับในฝั่งของ Apple นะครับดังนั้นใครที่ไม่ได้ชอบเสียงเบสหรือว่าฟังเพลงที่ไม่ได้มีเบสเยอะๆจะรู้สึกว่ามันเสียงมันจะแปลกๆไปหน่อยทั้งนี้ทั้งนั้นครับคุณสามารถไปปรับใน Equalizer ในแอปพลิเคชันของมันได้นะครับรายละเอียดเสียงพอได้สเตทพอได้ไม่ได้กว้างมากรายละเอียดเสียงเฉาะแฉะเฉาะแฉะก็ไม่ได้ยินเยอะมากอยู่ในเกณฑ์ทั่วไปของเรทราคานี้นะครับแต่ถ้าคุณชื่นชอบการฟังเพลงอย่างเช่นเพลงตามร้านเหล้านะครับหรือว่าแนวแบบอะคูสติกหรือแนวอะไรพวกนี้ครับแนวที่ต้องการเสียงใสเคลียร์แล้วก็เสียงกลางเสียงแหลมเป็นพิเศษเนี่ยนะครับตัวนี้จะให้เสียงกลางเสียงแหลมได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ในราคานี้นะครับในความรู้สึกคือผมอยากได้เสียงกลางเสียงแหลมที่มากกว่านี้อยู่คือแม้กระทั่งว่าเราไปเปิดโหมดความโปร่งใสหรือว่าแนวแบบแนวอะคูสติกให้มันแล้วอะครับเบสก็ยังเยอะอยู่ที่เบสมันก็จะมากลบเสียงร้องบ้างแหละเบสมากลบเสียงกลางบ้างแหละมันทำให้เราฟังแนวนี้ไม่ค่อยสนุกจะไปสนุกในเรื่องของการฟังแนว EDM ซะมากกว่ากับแนวร็อกอะไรพวกนี้พอได้เลยนะครับนี่คือคาแรคเตอร์เสียงของเขานะถ้าเป็นคนใช้งานโดยทั่วไปมนุษย์ออฟฟิศอย่างผมอะไรเงี้ยอะเป็นยังไงบ้างไมค์ดีไหมพี่พูดคุยรับสายนู่นนี่นั่นเป็นยังไงบ้างนะครับสำหรับผมนะในราคานี้ถือว่าดีมากๆเลยนะครับคือโอเคล่ะสู้ Apple AirPods ไม่ได้ Apple AirPods มันราคา 7,400 เนาะไมค์มันก็จะชัดกว่าเคลียร์กว่านะครับแต่เท่าที่ลองใช้งานมันเลยตัวไม่ว่าจะเป็นตัว Xiaomi Amazfit Redmi หรือว่าพวกซาวพงซาวพีซอะไรเงี้ยหรือว่าแบรนด์อื่นๆที่เราใช้งานมาเนี่ยนะครับผมว่าตอนนี้ตัดเสียงรบกวนได้ดีกว่านะในราคาที่ใกล้ๆกันในช่วงแบบไม่เกิน 2,500 ผมว่าฟีเจอร์เรื่องของการพูดคุยเนี่ยไม่ได้เป็น2รองใครเสียงชัดนะครับพูดคุยชัดมากแล้วก็ผมชอบในเรื่องโหมดตัดเสียงรบกวนเวลาเราใช้พูดคุยอะครับโหมดตัดเสียงรบกวนหรือว่าไมค์คู่ที่มันให้มามันทำงานได้ดีมากโหมดสำหรับคนที่เป็นนักกีฬาแล้วกันนะครับหรือคนที่ออกกำลังกายเนาะตัวนี้เนี่ยมันจะดีกว่าหูฟังรุ่นน้องของเขาอย่างเรียวมีบัตแอร์นีโอตรงที่ว่าบัตแอร์นีโอเนี่ยนะครับมันจะเป็นแนวดอทเห็นไหมแนวดอทคือแนวที่มันเป็นแบบเป็นตัว standalone คล้ายๆกับ Galaxy Buds อะเห็นไหมเป็นแนวบัตพวกนี้ครับมันจะใส่ง่ายคือมันจะเวลาใส่แล้วมันจะไม่เกะกะมันจะดูกลมกลืนกับชีวิตเราไปมากอย่างเงี้ยเห็นไหมใส่ปุ๊บมันก็เข้าไปเลยมันก็ดูไม่เกะกะดูแบบไม่ได้แบบฟังเพลงอยู่บางทีแบบเราทำนู่นที่นั่นอยู่มันก็ดูเป็นคนปกติเนอะเพราะว่าตัวมันเล็กมากนะครับแต่ว่าเวลาเราไปใส่ออกกำลังกายเงี้ยไอ้พวกดอทพวกนี้มันจะมีโอกาสที่มันจะหลุดได้ง่ายนะครับแต่ในขณะเดียวกันครับหูฟังที่มันมีก้านแบบเนี้ยเวลาใส่ออกกำลังกายเนี่ยมันจะหลุดยากกว่าแล้วตัวนี้เป็นแบบอินเอียร์ด้วยแล้วเวลาใส่อ่ะมันแน่นนะครับแน่นแบบคืออย่างนี้เทียบฟีลลิ่งกับตัว Realme Buds Air Pro นะครับ Buds Air Pro เนี่ยจะให้ฟีลลิ่งที่แบบหนาๆกว่าหน่อยคือใส่แล้วมันจะหนักกว่าแล้วก็จะไม่ได้ดูแบบคอมฟอร์ตเท่ากับตัวนี้มันใส่แล้วมันจะคล้ายๆกับหูฟังของ Apple อ่ะคือใส่สบายโดยที่เสียงยังดีอยู่แล้วก็ไม่อึดอัดดังนั้นผมว่าผมให้ผ่านในเรื่องการสวมใส่การออกกำลังกายแล้วก็ผมชอบโดยส่วนตัวนะผมชอบแล้วก็ที่สำคัญเลยคือระยะการส่งสัญญาณครับไกลมากนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ผมไปทดสอบมาแล้วแบบเฮ้ยผมไม่คาดคิดว่าหูฟังเรทราคา 2,500 เนี่ยจะมีระยะการส่งสัญญาณได้ไกลขนาดนี้ผมไปดูในเลขสเปคของเขาเนี่ยเขาบอกว่าการส่งสัญญาณอยู่ที่ประมาณ10เมตรใช่ป่ะผมเนี่ยเอาไปปั่นจักรยานกับผมนะครับคือถ้าเรานับตรงนี้นะ Redmi Air Dot เรทราคาใกล้ๆกันใช่มั้ยครับ Redmi Air Dot เนี่ยมันอยู่ที่ประมาณ15เมตรโดยประมาณอยู่ได้ประมาณ15เมตรนะครับแล้วมันก็จะหลุดไปถ้าเป็นพวก Xiaomi นะครับอยู่ได้ที่ประมาณสัก50เมตรซึ่งถือว่าไกลแล้วนะตัวนี้นะครับระยะการส่งสัญญาณไกลกว่า Xiaomi ซึ่งเรทราคาที่เท่ากันเนี่ยไม่น่าจะมีใครส่งสัญญาณได้ดีเท่ากับตัวนี้อีกแล้วเท่าที่ผมเล่นมาไปไกลถึงประมาณ 75-100 เมตรนะครับคือไกลมากไกลจนแบบปั่นจักรยานไปเนี่ยไม่คิดนะว่ามันจะยังรับสัญญาณได้อยู่คิดว่ามันต้องขาดแล้วแน่ๆไม่ขาดไกลมากนะครับอันนี้ตอบโจทย์สำหรับสายกำลังกายนะสรุป Realme Buds Air 2นะครับโอ้โหนานมากคือฟีเจอร์แม่งเยอะเยอะแบบเยอะจริงๆนะครับอยากให้คุณแบบลองไปเล่นดูหน้าร้านคือฟีเจอร์ในตัวมันน่ะพูดวันนี้ก็ไม่หมดครับเยอะจริงคือจะเอาอะไรอีกกับเรทราคานี้นึกไม่ออกแล้วนะครับตัดสินกันที่เรื่องของการฟังเพลงแล้วกันว่าคุณชอบแนวเพลงที่มันทำมาให้คุณหรือเปล่าแค่นั้นนะครับโดยส่วนตัวแล้วเนี่ยมันก็มีข้อจำกัดอยู่ในเรื่องนี้แค่นั้นเองนะครับอย่างอื่นคือเพอร์เฟกต์มากตอนนี้วางขายแล้วนะครับ Realme Buds Air 2นะครับมีทั้ง Buds Air 2 Buds Air 2 Neo นะครับอยู่ที่ว่างบราคาคุณถึงแค่ไหนถ้างบไม่เยอะมาก Buds Air Neo ก็อาจจะเป็นคำตอบนึงแต่ถ้าเกิดว่าแนะนำนะครับให้แบบเพิ่มเงินได้เอาตัวนี้ดีกว่าฟีเจอร์ล้นกว่าเยอะนะครับประมาณนี้ละกันใครที่อยากจะซื้อตัวนี้นะครับก็ไปหาซื้อได้แล้วที่ร้านใกล้บ้านทั้งช็อปออนไลน์ทั้งช็อปออฟไลน์นะครับลองถามพนักงานขายก็ดูน้องครับมี Realme Buds Air 2หรือเปล่านะครับพี่อยากจะซื้ออ่ะก็ไปขอซื้อเอาเองละกันนะครับมี2สีครับสีขาวกับสีดำนะครับสีดำก็จะเป็นดำประมาณนี้นี่สีดำอันนี้ก็จะเป็นสีขาวเงาๆหน่อยอยู่ที่ว่าชอบสีไหนนะครับมี2สีให้เลือกเนาะอยากให้เราทำรีวิวอะไรอีกก็คอมเมนต์มาแล้วกันนะครับเหนื่อยมากกับรีวิวบัตแอร์2ตัวนี้ฟีเจอร์แม่งเยอะเจอกันในคลิปหน้าไปแล้วครับ
สวัสดีครับจุ๊บๆ